นี่ครับก็อย่างที่บอกไปคู่นี้นี่โอ้เรียกว่ามาแทนกระทหารจริงๆคือดาวตังเนี่ยมุมน้ำเงินเนี่ยรู้ตัวก่อนหน้านี้แค่ในช่วงบ่ายเท่านั้นเองนะครับซ้อมอยู่ที่ชอโคยูฮาก็ดิ่งตรงเข้ามาที่เวทีมวยราชดำเนินทันทีเลยครับมุมแดงเพชรมรกตนะมุมน้ำเงินก็ดาวตังพิกัดนี่ก็ไปปล่อยมาเลยโอ้โหเรียกว่าคือไม่ได้ช่างเลยว่าได้นะครับดาวตังดาวตังนะแต่เพชรมรกตเนี่ยน่าจะประมาณ126อยู่เดิมอยู่แล้วคู่นี้เลทไม่เปิดนะเพราะว่าแหมอย่างที่บอกมาแทนกรรมการผู้ห้ามก็นะลงรวมจิตครับหัวยกแรกยังไม่มีราคาหรอกเซียนมวยดูอาการอยู่การของนักมวยว่าเป็นยังไงหนึ่งคือดูว่าดูเชิงแล้วสองก็คือทางดาวตังเนี่ยอาการฟื้นมาหรือยังเนื่องจากก่อนหน้านี้ก็อย่างที่ทราบกันครับตามข่าวว่ามีการฉีดไม่หยุดเหมือนโดนวางยานะตามที่สันนิษฐานกันมาก่อนก็ดูฟอร์มก่อนสักหนึ่งยกนะหมดยกสองก็เพชรมรกตต่อ7-4นี่ครับโอ้โหหลักเหลี่ยมฝีมือระดับอาจารย์มวยเลยตัวนี้อดีตนี่มีช่วงหนึ่งดังมากเก่งมากเพชรมรกตนี่10กว่าไฟท์ไม่แพ้ใครอ่ะแต่ว่าไปจบชีวิตด้วยการแพ้น็อกนรสิงห์แล้วก็ลูดเลยฟอร์มการชกนรสิงห์ลูกบ้านใหญ่ใช่ครับโอ้สุดยอดจริงก็วันเฮงยังปราบมาแล้วเลยทางด้านเพชรมรกตวันเฮงมีนาโยธินเนี่ยแต่ว่าก็หายไปไปเดินสายต่อยจังหวัดบ้างแล้วก็เป็นทหารด้วยทางด้านเพชรมรกตรู้สึกจะไปรับใช้ต้นสังกัดรู้สึกไปต่อยที่นั่นด้วยนี่ราชบุรีที่ราชบุรีด้วยไปต่อยมวยของทหารอ่ะแต่ว่าก็คือไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับไม่ได้เหรียญทองจังหวะฝีมือดีครับแข้งซ้ายนี่เรียกว่าสายทั้งแถบสำหรับเพชรมรกตครับนี่ก็คือมีหมัด 1-2 ออกนำก่อนนะแล้วก็ตามด้วยแข้งซ้ายครับส่วนทางด้านดาวตังนี่ก็ดีกีมวยรอบช่อง3ที่2มวยฟุกเทียนกรุ๊ปเป็นรองแชมป์มวยรอบฟุกเทียนกรุ๊ปวันนั้นก็แพ้ทางด้านชูเจริญดาบรันสารคามไปคือแพ้ใหญ่จริงๆนะแต่ใจเนี่ยหัวจิตหัวใจสำหรับดาวตังเนี่ยไม่แพ้ใครอยู่แล้วครับส่วนไฟล์ล่าสุดก็อย่างที่บอกไปมีรายการเจอกับเพชรมรกตโรงเรียนกีฬาโคราชแล้วก็โอ้โหเรียกว่าโดนยาฮะเรียกว่าต้องฉี่ไม่หยุดในศึกเสือผู้ใช้สุภาพันธ์ก็เลยต้องถอนชกไปกระทันหันจนมาไฟนี้แหละเรียกตัวโดนเรียกตัวมาเสริมแทนแบบต่อยกับเพชรมรกตแต่ไม่ใช่คนเดิมอันนี้เป็นเพชรมรกตที่เด็ก99นะคืออาจจะเป็นเวทใหญ่กว่าก็จริงครับแต่ว่ามาแทนรู้ตัวเนี่ยในช่วงบ่ายนะครับผมซ้อมมาได้ไม่กี่วันเท่านั้นเองนี่ครับพยายามเดินเข้าหาครับเขาได้แข็งแรงครับแต่ว่าวันนี้นี่ยังตีไม่ได้ครับดาวตังเดินแข้งซ้ายดูการไม่พร้อมขนาดไหนดูกางเกงมวยยังไม่ได้เอามาเลยนะนี่ครับโอ้โหแข้งขานี่มันอ่อนพวกเปียกไปหมดแล้วนี่แหละครับแหมการเตรียมตัวไม่เรียกว่าไม่สมบูรณ์เต็มที่นะครับทิพย์กับเพชรมรกตที่เรียกว่าซ้อมมาอย่างดีเอาไว้คือเอาไว้มาเตะมงคลแก้วอ่ะแต่สุดท้ายมงคลแก้วถอนก็เลยดาวตังรับคอร์ไปแทนนี่ครับหมดยกที่3ครับดูว่าสภาพแวดล้อมนี่ไม่ดีซะเลยไม่คือไม่ดีสำหรับดาวตังนะครับก็ราคาก็เลยทางด้านเพชรมรกตขยับไปละ 12-1 15-1 ไปละนะหมด3ยกเองยกที่4ครับมาดูกันว่าจะมีทีเด็ดพลิกเกมได้หรือเปล่าครับทางด้านดาวตังคือสิ่งที่ดาวตังมีเนี่ยคือหัวใจครับดูครับหัวใจมีนะเป็นรองนะแล้วก็เตรียมความพร้อมมาไม่ดีก็ยังเดินหน้าเป็นฝ่ายที่เดินหน้าอย่างเดียวเลยถือว่าระฆังนี้หมดยก5ยังมีโอกาสครับดาวตังเดินเข้าหาครับพยายามที่จะเข้าไปจับในตีครับแต่ว่าโอ้เรียกว่ากว่าจะเข้าถึงตัวแล้วรับแข้งซ้ายฝ่าดงแข้งไปหรือว่าฝ่าพายุแข้งอย่างนี้ดีกว่าโอ้รับไปเยอะเหมือนกันนี่ครับอย่างที่คุณหนุ่ยไดโนบอกเนี่ยระดับอาจารย์มวยเหมือนกันนะทางด้านเพชรมรกตนี่ครับเริ่มจะตีได้เหมือนกันนะดาวตังมีเสียงเชียร์เหมือนกันเอ้าแต่ว่าโอ้นี่แหละครับไม่เล่นด้วยครับวงในเพชรมรกตผลักออกระหว่างแข้งซ้ายครับเต็งตีครับดาวตังจะทำได้แค่ที2ทีครับครับทำได้ไม่ต่อเนื่องเพราะว่าหลักเหลี่ยมทางด้านเพชรมรกตดีจริงๆเก๋าครับแหมนักมวยคนนี้กลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีหลายไฟล์แล้วนะน่าติดตามสำหรับเพชรมรกตภาคนี้นี่น่าจะกลับมาดังเหมือนเดิมนะติดตามเลย3ไฟล์หลังเนี่ยของเพชรมรกตชนะรวดเลยนะชนะโคชสารวรวิทยานนท์ชนะแสนฤทธิ์สุรนารียิมแล้วก็มาชนะคะแนนล่าสุดเทวาตอสุรัตน์นะครับผมที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อ13มีนาที่ผ่านมาโอ้โหเรียกว่าไฟนี้เนี่ยก็มีโอกาสครับอ้าวเดี๋ยวดูกันถ้าดาวตังไฟล่าสุดเนี่ยต่อย133นะเขาไปปล่อยมาส่วนไฟนี้มาต่อย126ใช่ไฟล่าสุดที่ไฟที่ต่อยกับเทวาเนี่ยก็เจอมวยมาแทนกันเทวาก็มาแทนนะไฟนั้นนี่มาแทนมงคลแก้วไฟนี้ก็มงคลแก้วก็ถอนไปอีกเลยไม่ได้เจอกับคนไม่รู้กฎสักทีนึงก็บนเวทีนี้ก็เรียกว่าแหม
คุมเกมไม่ได้หมดแล้วครับเพชรมรกตในก็ตีไม่ได้ครับดาวตังแบบนี้นี่เพชรมรกตต่อยสบายครับเสียงเชียร์นี่แทบไม่มีนะเงียบกริบครับโอ้โหนี่ครับโดนเกี่ยวล่างลงไปอีกโอ้โหเรียกว่าไม่เหนื่อยมากครับวันนี้เพชรมรกตทีเด็ด99ครับนี่ครับโอ้น่าเห็นใจนะดาวตังนะครับโดนไฟที่แล้วก็โดนหนักถึงกับเข้าโรงพยาบาลนะคือเกิดอาการช็อกเลยคือทางด้านหมอเนี่ยบอกว่าแจ้งมานะพี่สุศักดิ์แจ้งกับทางเรามาว่าถ้าไปส่งโรงพยาบาลไม่ทันเนี่ยมีอาการช็อกอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ใช่คือต้องวอนนะเซียนมวยหรือว่าคนที่วางยาเนี่ยน่าจะคือมันไม่น่าจะทำนะเลิกเลยแล้วเพราะว่ามันเป็นการที่เรียกว่าคือทำให้วงการมวยนี่แย่ลงอ่ะพูดตรงแล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตด้วยถ้าคุณรู้ถ้าส่งตัวช้าไปถึงกับท่านเสียชีวิตแล้วคุณจะรู้สึกยังไงใช่ไหมมันแลกกับเงินมาไม่เพียงกี่หมื่นแต่ว่าทำลายชีวิตคนเนี่ยมันไม่ดีครับบาปบาปแย่หมด4ยกครับ โอ้เรียกว่ามันไม่มีเสียงเชียร์ละก็ไล่ราคาละคือตอนนี้เนี่ยขึ้นยก5เนี่ยแฟนมวยเดินกลับกันเยอะแล้วนะใครที่ลองไว้ก็จ่ายตังค์มาละนะกลับบ้านดีกว่านะเพื่อที่จะรถจะไม่ติดแต่ยาแหมมันโดนความเก่าเข้าไปหมัดมวยไว้ใจไม่ได้ครับนี่ครับกดจะน็อกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะระฆังดังยังไม่หมดยก5นี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแต่ว่าตอนนี้นี่ลำบากครับสำหรับดาวตังอยากจะคือถ้ากลับไปซ้อมมาดีๆนี่เตรียมตัวมาดีๆนะก็มีโอกาสที่จะเจอกันได้อีกครั้งหนึ่งสำหรับมวยคู่นี้แต่ว่าแหมน่าไม่น่าจะใช่เร็วๆนี้นะน่าจะอีกนานอ่ะโมชกสุดท้ายครับกรรมการชูมือให้เพชรมรกตทีเด็ด99ครับก็เอาชนะคะแนนไปขาดลอยเลย49